ระเบิดเวลามะนาวมะขาวมะลูมะลูมะนาวคางคุดมนุษย์คางคาวไงไม่ได้เดี๋ยวต้องเป็นมันโดนกูแน่นอนเลยว่ะมันโดนกูแน่นอนเลยว่ะสวัสดีครับพวกเราวงชิลลี่ครับผมตอนนี้ฮะเราอยู่กันที่รายการ3พัดรับแขกครับผมพวกเรานะครับวงชิลลี่นะครับก็ปล่อยเพลงออกมาทั้งหมด3เพลงแล้วนะครับติดตามดูได้ที่ช่องทาง YouTube พร้อมบวกครับผมเพลงแรกชื่อ Baby I แค่อยากให้อยู่นะครับเพลงที่2ชื่อก็ไปดิเพื่อนครับเพลงที่3นะครับเพิ่งปล่อยไปเลยครับเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับชื่อพี่น้องไม่พอนะครับผมเพลงที่3นะครับสามารถไปเล่นชาเลนจ์ได้ที่ใน TikTok ด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากชิลลี่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนๆ3พลัสทุกคนด้วยนะครับผมครับผมครับก็สำหรับการทำงานของเพลงพี่น้องไม่พอที่เพิ่งปล่อยมานะครับพวกเราก็ตั้งใจกันทำกันอย่างมากนะครับผมคือเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยอยู่ในแบบช่วงมหาลัยปี4ปีสุดท้ายแล้วแล้วก็แบ่งเวลาให้กับการทำเพลงได้แบบคือเต็มที่ในทุกๆอย่างครับก็ MV เพลงล่าสุดนะฮะก็จะเป็นฟิลแบบว่าฟิลไฮสคูลครับผมต่างประเทศนะก็พวกเรา3คนเนี่ยก็จะเป็นแบบเด็กที่เรียนกันอยู่แล้วแล้วนี้มีเด็กผู้หญิงเข้ามาใหม่ครับผมซึ่งเรา3คนเนี่ยโหอันนี้คือเนื้อเรื่องใน MV นะฮะชีวิตจริงหล่อมากแบบเรา3คนผมอุ้ยคนนั้นสวยจังเลยแล้วก็ปิ๊งคนเดียวกันฮะแล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นแต่ละคนเนี่ยจีบก็จะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนนะว่าแต่ละคนเนี่ยแบบจะจีบผู้หญิงยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ใน MV นะก็จะเป็นคาแรคเตอร์จริงๆของพวกเราเลยใช่แต่ก็จะแบบเขินๆหน่อยผมก็จะแบบขี้เล่นหน่อยแต่กล้าคุยแต่คนนี้ก็คือแบบว่านิ่งๆแต่ว่าฟาดเรียบนะฟาดเรียบนะกินพูดว่ามันกินแต่จริงด้วยผมนิ่งผมกวนจริงแต่ยังไม่ฟาดเรียบนะโอ้สามพันรับแขกอ่ะเขาไม่ได้มีแค่สัมภาษณ์ชิวๆแบบนี้นะเขามีเกมที่เราเล่นด้วยพี่เขาบอกมาเกมนี้ชื่อเกมระเบิดเวลาก็คือกติกานะก็คือเดี๋ยวเขาเนี่ยจะส่งเวลาให้ครับผมเป็นโทรศัพท์มีเวลาจับเวลา1นาทีครับผมทีเนี้ยพี่ๆเขาจะพูดคำแรกขึ้นมาสมมติพูดคำว่าพระยาวพะโลปะแนงนี่ประมาณนี้ใช่ซึ่งไล่ไปเรื่อยๆทั้งหมดเวลาปุ๊บมือถือตกอยู่ที่ใครเนี่ยคนนั้นตายแล้วเกมเนี้ยเราจะเล่นแค่2รอบซึ่งจะมีคนแพ้2คนจะมีคนชนะแค่คนเดียวคนที่แพ้ก็คือจะโดนสั่งลงโทษซึ่งลงโทษอะไรก็แล้วแต่ผู้คุณจะคิดว่าจะลงโทษอะไรคือจริงถ้าแบบถ้าเล่นคือผมมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยใหญ่คนโดนผมแน่นอนอย่าเลยอย่าโดนแน่นอนนี่ผมคิดหมดลงโทษแล้วนะสะใจสระบุรีสระพยัญชนะสะเดาสะตอสะตอบุรีสะไพสะว่ายน้ำมันโดนกูแน่นอนเลยว่ะสะผมสวิตสะไพกูแล้วสะพานสว่างสกุลสะอาดโอ้ยสะกดสาวลีเฮ้สะอื้นไม่ได้ไม่ได้อ้าวโดนบอกว่าจะชนะบอกว่าจะชนะแพ้คนแรกเลยครับโจทย์ผมคือมะครับมะนาวมะขาวมะละกอมะยมมะลูมะลูได้แล้วเนี่ยได้แล้วมะหวานเข้าไปโดนมะนาวคางคุดมนุษย์คางคาวไงไม่ได้เดี๋ยวต้องเป็นมนุษย์คางคาวโหแหกคิดไม่ออกมะมักโรนีมักโรนีนั่นมันมักอ๋อเอ้ยมะกอกเข้าไปแล้วโอ้ย
เพลงบอกไหมแม่รู้ไม่ไหวแล้วโอ้โหเมื่อกี้ผมคิดว่าเป็น10อันอะมายงชิดมาปายเออมายงมาแอะมาแอะรู้จักไหมฮะมาแอะคืออะไรมาแอะใน TikTok ครับชาว TikTok จะรู้กันเรียกแมวครับผมแพ้จนได้แน่นอนนะสุดท้ายผมก็เป็นผู้ชนะผมก็คิดบทลงโทษมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับผมพี่อ้อยนะก็คือคนที่พาเรามาสัมภาษณ์นะเขาซื้อเงาะมาพอดีผมไม่อยากกินเงาะพอดีเลยอะซึ่งเงาะมันวางอยู่ตรงห้องครัวเพื่อนๆซึ่งไปหยิบมาคนละลูกได้ปะให้ไปหยิบเงาะใช่เพื่อนแล้วก็ขึ้นมาใช่แค่นี้ใช่ใช่ใช่แค่ไปหยิบเงาะขึ้นมาก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งอย่างนี้แล้วก็อ้าปากกินเงาะบอกให้ด้วยนะกินเงาะแต่ว่ารอเป็นช่วงหลังรายการแล้วกันนะโอเคได้ไปดูโชว์สุดพิเศษของพวกเรา3คนกันนะครับที่จะมอบให้คนดูแล้วก็แฟนๆรายการช่อง3หรือ3พาสกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นนะครับไปดูพวกผม2คนเนี่ยป้อนเงาะให้มันกันครับผมแฮชแท็กพี่น้องไม่พอชาเลนจ์นะฮะใน TikTok ลองไปเสิร์ชแล้วก็ไปเต้นตามกันได้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้พวกเราจะมาโชว์เต้นให้ทุกคนดูเผื่อแฟนคลับ3 plus อยากเต้นตามก็เต้นตามกันได้นะครับมาเป็นแค่พี่น้องมันจะพอหรือเปล่าฉันว่ามันคงไม่พอผู้ฉันนั้นพร้อมจะยอมทุกอย่างและทำทุกอย่างเธอมาขอคนเป็นรับเปอร์เธอเป็นซุปตาร์เฮ้ยประมาณนี้ครับผมประมาณนี้จะให้ทุกคนเนี่ยไปดูใน TikTok เอาเองแล้วกันใช่เพราะว่าเรามีคอนเทนต์เต้นอะไรลงไปเรียบร้อยแล้วไปซ้อมมาไปซ้อมมาไปซ้อมมาให้คนไปดูใน TikTok ใหม่อีกรอบนึงคนนี้แต่ว่าตอนนี้นะทำไมไปเอาเงาะมาดูอ๋อใช่ไปลืมไปเลยแกทุกคนแกะเป็นเปล่าแกะไม่เป็นแกะไงอันนี้เอาไปนี่ไปด้วยโอเคได้แกะเป็นเปล่าวะเพ้อเฮ้ยผมต้องลองพยายามดูครับแกะนะแกะไอ้ปอนเลยเนี่ยปอนเลยปอนไม่อันเนี้ยจริงๆเปลี่ยนกฎละเป็นยังไงก็คือเรามาเชียร์กินเงาะด้วยกัน3คนแค่นั้นไม่กินคนเดียวเลยเนี่ย3ลูกอ่ะลองดูนี่คนลงโทษคนลงโทษของเราไม่คือเราลงโทษไปแล้วคือแก่งอกไงเนี่ยบอกเพราะกลุ่มเหรอทำไมตุ่มนี่อันกูเป็นอุรังกุตังโอเคครับเปลี่ยนไปเพื่อไปของครับผม